ออกมานะคุณวิโรจน์เองครับตอนนี้ดมได้นะฮะจะดูอย่างไรก็ได้นะครับเพราะว่าเราคลุมแต่งตัวให้เขาแล้วครับไม่เห็นครับว่าเป็นยี่ห้ออะไรครับเขาคนนี้ครับเอาคนนี้นะฮะเอานะฮะได้ครับแล้วก็เชื้อเชิญตามวัฒนธรรมไทยที่ลองดูอาวุธของคุณวิโรจน์บ้างครับ อ้าวนี่ขนาดย่อมนะฮะครับเป็นขนาด2ใบแล้วก็จะเลือกใช้ในกรณีพิเศษเท่านั้นโอ้โหเปิดดูนะครับท่านผู้ชมดูมันรู้ราคาปกติหรือเปล่าครับเนี่ยฮารุฮารามากปกติใบ2ใบนี้เหมือนกันไหมครับเหมือนกันไหมเป็นใบคู่กันเหมือนกันอันนี้เหมือนกันเลยครับแล้วผมจะเลือกใช้กับใบพิเศษโอ้โหกับคนพิเศษผมพิเศษด้วยครับซึ่งควรจะเป็นภรรยาด้วยสมบัติเอานะเชิญครับเชิญครับนี่เอาแก้วใบอย่างนี้มาเลยแสดงว่าไม่ได้มาดูว่าจะเจอกลิ่นแบบไหนเลยนะฮะเนี่ยครับเพราะฉะนั้นต้องถือว่าไม่ทราบจะมีผลยังไงหรือไม่ตอนที่กลิ่นเป็นไงฮะเป็นผมได้คำตอบแล้วมีคำตอบว่าเป็นไวน์แดงแน่ๆในกรณีที่ใช้กระดาษตรงนี้นะครับจะเห็นภาพชัดเลยว่าถ้าไม่ใช้กระดาษสีออกจะออกเป็นสีส้มซึ่งเราเป็นชาติตรงนี้มันจะเนื่องจากมีสีเนื่องจากสีเหลืองเข้าไปแล้วก็เหมือนจะบอกว่ามันเก่าแต่พอมีกระดาษขาวขึ้นมาตรงนี้นี่ปุ๊บเนี่ยตอนนี้เป็นสีแดงแดงมีความเข้มปานกลางออกมาทางบางด้วยนะครับที่กลิ่นแรกที่ได้มากลิ่นมันตอนนี้คือกลิ่นขององุ่นมีกลิ่นคล้ายๆแป้งเด็กโอ้โหแม่มีโคลนบ้างนะฮะมีน้ำนมแมวนี่ไปแป้งเด็กแล้วครับของขาวายฮะขาวายคืออะไรครับเราคือเมื่อเราแกว่งแก้วแล้วแกว่งนะท่านผู้ชมนะแล้วปล่อยให้นิ่งนะครับนิ่งปั๊บมันจะมีหยดน้ำที่แกว่งขึ้นไปตรงนี้หยดออกมาเป็นเส้นอ๋อนี่นะเรียกนี่นะนี่นะครับเรียกขาวายนะเขาเรียกกัน2อย่างคือเล็กคือขาหรือไม่ก็ tears คือน้ำตาที่เราหยดลงมานี่นะนะครับลักษณะของการหยดตรงนี้เนี่ยเป็นเส้นเล็กและก็ห่างบอกว่าเป็นไวน์ที่มีปริมาณน้ำตาลค่อนข้างน้อยมีปริมาณแอลกอฮอล์ค่อนข้างสูงโอ้โหความเร็วในการไหลของน้ำตาตรงนี้เนี่ยอยู่ในระดับปานกลางซึ่งหมายถึงว่าน่าจะมีแอซิดิตี้ที่ดีคำว่าแอซิดิตี้เนี่ยไม่ใช่ความเปรี้ยวนะครับมันเป็นมีรสเปรี้ยวก็จริงแต่มันเป็นรสเปรี้ยวที่ให้ความสดชื่นซึ่งความสดชื่นตรงนี้ก็ไม่ใช่ความสดชื่นจากการได้น้ำตาลด้วยนึกซึ้งพร้อมไหมครับตอบครับเอาแล้วครับครูผมขอตอบเลยนะฮะหมายเลขหนึ่งครับตอบครับเข้าไปได้สวิตช์ยองโอเป็นทำได้ใช่ยองถูกต้องนะไวน์ขวดนี้เป็นไวน์ที่ผลิตมาจากองุ่นพันธุ์คาเบอร์เน่โซวินยองซึ่งเป็นไวน์ที่มีกลิ่นรสแบล็กเคอร์เรนต์และกลิ่นเครื่องเทศเหมาะกับการบ่มโอ๊กและมีอายุเก็บได้ยาวนานซึ่งมาจากเขตนาป้าวันเล่แคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งองุ่นพันธุ์คาเบอร์เน่โซวินยองนี้มีชื่อเสียงโด่งดังมากในเขตเมด็อกส์แคว้นบอร์โดสประเทศฝรั่งเศสขาละคนทั้งไทยคราวนี้ออกมาอีกครั้งแม่น่าสนใจว่าคู่นี้ใครจะเป็นผู้ที่จะเดินผ่านเข้าไปสู่รอบชิงครับเบอร์4ครับเบอร์4นะครับเอานะครับเราจะหยิบแก้วออกมาไม่ทราบว่าแก้วลูกที่นำมานี่จะมีผลหรือเปล่าว่าจะเป็นแก้วแบบไหนนะไวน์ตัวนี้ค่อนข้างจะเป็นไวน์ใหม่ตอนนี้ดมแบบเป็นไวน์ใหม่เลยเป็นไวน์ใหม่มันจะดมยังไงแล้วรู้ว่าเป็นใหม่หรือเก่ามันจะมีกลิ่นสดๆของความสดครับความสดขององุ่นแล้วก็กลิ่นแทนนินมีกลิ่นฝาดขึ้นมาเอ็ดหนึ่งจะรู้ว่าไวน์สดหลังจากนี้ไปก็จะเป็นการดูสีสันแล้วก็ดื่มแล้วนะฮะคือเวลาถ้าเกิดไม่ใช่ระดับแฟนมันแท้นี่เทมาแล้วผมก็ว่าสีมันก็เหมือนกันหมดแล้วครับนะมาเทสกับเป็นไงฮะอันนี้คงจะเป็นองุ่นที่สภาพอากาศร้อนไม่ตอนนี้ปลูกเนี่ยก็ปริมาณ
น้ำตาลจะค่อนข้างเยอะนิดนึงมันจะเดือดลองดูขาดูอะไรเนี่ยที่คุณพี่บอกนี่นะน้ำตกน้ำตาเลยเนี่ยอันนี้รอยหยดนะข้างหลังจากที่เราแกว่งไปแล้วขาอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ทู่ๆหน่อยดูตรงไหนมันลักษณะการหยดครับเขาเป็นไงเขาเป็นไงมันช่องไฟมันจะไม่เท่ากันส่วนหนึ่งแล้วก็ระยะห่างนี่นะครับระยะห่างตอนแกว่งสักพุทธดีๆต้องหยดถ้าวายดีๆช่องไฟช่องไฟจะเท่ากันเป๊ะๆๆๆแล้วถ้าวายดีๆจนหยดมาเป็นแบบสวยเลยสวยขาสวยหรูเหมือนมิสปอร์ตริโกเนี่ยเหมือนกันเลยอันนี้อาจจะแถวๆแถวๆเนี้ยโอ้นี่ดื่มได้แล้วได้แล้วโอ้โหพยักหน้าเลยทีเดียวนะเนี่ยรู้แล้วครับเป็นไงพันองุ่นนี้คุณน้องชายเขาเป็นไงองุ่นพันนี้องุ่นพันนี้ก็จะดื่มกับอาหารไทยได้ดีดื่มกับอาหารไทยได้ดีก็มีสไปซี่นิดๆความเผ็ดพริกมีพริกด้วยครับพริกโยกพริกลูกโตๆพริกโยกเนี่ยมีพริกโยกอย่างนั้นด้วยครับจะมีนี่มีกลิ่นขนาดนั้นครับโอ้โหคุณน้องนะฮะครับตอบครับชีลาดครับชีลาดของไทยด้วยของไทยด้วยคันนี้เป็นอะไรครับวายขวดนี้เป็นวายแดงพิรมเขาใหญ่รีเซิร์ฟที่ผลิตจากองุ่นพันธุ์เทมปานิญโญเป็นองุ่นพันธุ์พื้นเมืองสัญชาติสเปนกำเนิดในแคว้นริโอฮาที่นำเข้ามาปลูกในประเทศไทยและเป็นพรีเมียมวายตัวแรกของไทยที่ผลิตจากองุ่นแดงพันธุ์เทมปานิญโญผ่านการบ่มในถังไม้โอ๊กแท้จากฝรั่งเศสภายในไร่ของ BP วันเล่เขาใหญ่ไวเนอรี่